ือไม่ปี1978แรนดี้ไวท์ไลน์แบ็คเกอร์และฮาวิมาร์ตินดีเฟนซีฟเอ็นสองผู้เล่นของดัลลัสคาวบอยส์ครองตำแหน่ง MVP ร่วมกันช่วง2รายการครับเริ่มกันเรื่องของ Media Watch ครับครับไปดูเรื่องราวของกีฬารักบี้กันบ้างเป็นข่าวนะครับของ Eurosport แล้วก็ BBC นะครับ Eurosport นี่ก็พูดกันถึงเดลอนอาร์มิเทจครับวิงแบ็คของตูลงที่ด่ากองเชียร์ฝั่งตรงข้ามทำให้โดนแบนถึง12สัปดาห์ก็เขาเป็นอดีตผู้เล่นของอังกฤษครับไปสังกัดอยู่กับตูลงในฝรั่งเศสฮะโดนลงโทษนานถึง12เดือนในเกมที่ตูลงเจอกับเลสเตอร์ไทเกอร์ซึ่งเป็นเกมยูโรเปียนครับระหว่างทั้ง2ทีมนี่เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนครับนี่คือข่าวจากทางยูโรสปอร์ต BBC ก็พูดเหมือนกันครับเดลอนอาร์มิเทจของตูลงครับโดนแบนเพราะว่าใช้วาจาไม่สุภาพกับแฟนบอลเลสเตอร์ไทเกอร์ครับมาดูข่าวกีฬาอื่นที่น่าสนใจกันต่อครับในช่วงของ Sport World ครับเชอร์วินแม็กครับทำคนเดียว24แต้มช่วยแอตแลนต้าฮอคบุกถล่มคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ขาดลอย127ต่อ98ในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับซึ่งก็เป็นชัยชนะเกมที่11ใน12เกมหลังของทีมเยือนด้วยครับการพ่ายแพ้เกมนี้ก็ถือว่ายับเยินที่สุดในซีซั่นของทีมคาวาเลียร์โดยที่เดวิดบิดัตหัวหน้าโค้ชถึงกับกล่าวหลังจากจบเกมว่าเป็นเรื่องที่น่าอายมากครับที่เล่นกันได้แค่นี้ต้องขอโทษแฟนๆที่อุตส่าห์เข้ามาเชียร์ในสนามยอมรับว่าทีมของเขาเล่นได้แย่จริงๆครับก่อนหน้านี้ทีมฮอคก็เคยแพ้คาวาเลียร์มาขาดลอย127ต่อ94เมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาทำให้แม็กฮีโร่ของทีมเยือนกล่าวว่าทีมของเขาเคยโดนถล่มยับมาก่อนซึ่งก็เป็นความรู้สึกที่ไม่ดีนักดังนั้นพวกเขาต้องการมาแก้ตัวในเกมนี้แล้วก็ทำได้สำเร็จครับขณะที่ไมค์บูเดนโฮเซอร์โค้ชของทางทีมเยือนซึ่งเคยเป็นผู้ช่วยโค้ชที่ซานอันโตนิโอสเปอร์มายาวนานก่อนจะมารับงานคุมทีมฮอคอย่างเต็มตัวในซีซั่นนี้กล่าวชื่นชมผลงานของลูกทีมว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของทีมแม้ว่าฟอร์มจะยังลุ่มๆดอนๆแล้วก็เปลี่ยนผู้เล่นไปมากมายหลายคนแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่ต้องทำกันต่อไปก็คือการสร้างทีมให้ลงตัวนั่นเองครับมาต่อกันที่บ็อกซ์สกอร์นะครับแอตแลนต้าฮอคเนี่ยเชลวินแม็กครับก็ทำไป24แต้ม2รีบาวด์3แอสซิสต์ขณะที่เอาฮอฟฟอร์ดทำ20แต้ม2รีบาวด์4แอสซิสต์ตามด้วยไมค์สกอตต์15แต้มแล้วก็4แอสซิสต์ครับส่วนคาวาเลียเดียนเวเตอร์ครับ21แต้ม3รีบาวด์4แอสซิสต์แล้วก็เลบอนเจมส์ครับ21แต้ม3รีบาวด์2แอสซิสต์ตามมาด้วยเควินเลิฟครับ13แต้ม10รีบาวด์แล้วก็6แอสซิสต์ครับผลการแข่งขันในคู่อื่นครับฟินิกซ์ซันก็ชนะชาร์ลอตฮอร์เน็ต111ต่อ110ออร์แลนโดแมจิกแพ้บอสตันเซลติก92ต่อ109ครับดัลลัสเมเวอริกชนะดีทรอยต์พิสตันส์ครับ117ต่อ106ยูทาห์แจ๊ซชนะไมอามี่ฮีท105ต่อ87บุคลินเน็ตแพ้โตลันโต้ราปเตอร์89ต่อ115นะครับเมมฟิสกิสลีย์ชนะในช่วงต่อเวลาก็ชนะซานอันโตนิโอสเปอร์ไป117ต่อ116นะครับในการต่อเวลามิลวอกกี้บัคแพ้พอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์97ต่อ104ฮูสตันร็อกเก็ตก็ชนะเดนเวอร์นักเก็ตในการต่อเวลาครับ115ต่อ111แล้วก็อินเดียนาเพเซอร์แพ้ LA คลิปเปอร์100ต่อ102ครับดัลลัสแมฟเวอริกครับเสนอตัวร่วมเทรดราจอนบรอนโดการจ่ายของบอสตันเซลติกครับเซลติกได้ข้อเสนอจากแมฟเวอริกและฮิวสตันร็อกเก็ตส์เพื่อร่วมกันเทรดตัวรอนโดที่จะเป็นผู้เล่นฟรีเอเจนต์ในปีหน้าโดยแมฟเวอริกยื่นข้อเสนอมอบสิทธิ์จับดราฟต์รอบแรกปี2015ให้กับบอสตันเพื่อแลกตัวรอนโดครับแต่ก่อนที่จะจัดการเสร็จสมบูรณ์แมฟเวอริกต้องเข้าหารือกับบิลดัฟฟี่เอเจนต์ของรอนโดถึงข้อเสนอในการเซ็นสัญญากับรอนโดในฐานะผู้เล่นฟรีเอเจนต์ในช่วงหน้าร้อนแล้วก็คงจะไม่มีการเจรจาใดๆระหว่างทั้งสองทีมต่อไปจนกว่า
ทีมกับผู้เล่นจะเจรจารายละเอียดส่วนบุคคลก็ได้ครับโรนัลโดอยู่กับเซลติกมาตั้งแต่การดราฟต์เข้าลีกปี2006ครับได้แชมป์ NBA 1สมัยปี2008ติดทีมออลสตาร์4ครั้งฤดูกาลนี้ครับทำสถิติแต้มเฉลี่ย8แต้ม 10.6 แอสซิสต์แล้วก็ 7.5 รีบาวด์ต่อ1เกมครับมาต่อกันที่ข่าวของมิชิแกนวูล์ฟเวอรีนก็สนใจที่จะดึงจิมฮาร์บอสหัวหน้าโค้ชของทีมซานฟรานซิสโก 49ers มาเป็นโค้ชของทีมอเมริกันฟุตบอลในระดับมหาวิทยาลัยหรือว่า NCAA นะครับโดยที่วูล์ฟเวอรีนเตรียมยื่นข้อเสนอสัญญา6ปีมูลค่า48ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 1,536 ล้านบาทหรือคิดเป็น8ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ256ล้านบาทต่อปีให้กับฮาบอร์ครับอดีตควอเตอร์แบ็คของทีมซึ่งข้อเสนอดังกล่าวถือว่าเป็นมูลค่าสัญญาที่สูงสุดของโค้ชระดับมหาวิทยาลัยนะครับและรายได้ในระดับดังกล่าวนี้จะเท่ากับที่ชอนเพย์ตันโค้ชที่ได้รับค่าเหนื่อยที่แพงสุดใน NFL ของทีมนิวออร์ลีนส์ขอประทานไปครับของทีมนิวออร์ลีนส์เนี่ยได้รับอีกด้วยครับก่อนหน้านี้ฮาบอร์ตกเป็นข่าวว่าอาจจะย้ายออกจากทีม 49ers เนื่องจากไม่สามารถพาทีมเข้าถึงรอบเพลย์ออฟได้เป็นครั้งแรกในรอบ4ปีในยุค ของเขาครับก็ก่อนหน้านี้ผลงานดีพอปีไหนผลงานตกก็โดนวิพากษ์วิจารณ์เป็นธรรมดาครับเรื่องของโอลิมปิกบ้างครับแต่ว่าในสายตาของยูเซนโบลต์ครับเจ้าของ4โลก100แล้วก็200เมตรชาวจาเมกาได้6เหรียญทองโอลิมปิกครับไม่พอใจการที่มีข่าวว่าการวิ่ง200เมตรจะโดนตัดออกจากโอลิมปิกครับทั้งนี้เพราะว่าโอลิมปิกเนี่ยมีข้อจำกัดไว้ว่า1ครั้งจะมีการแข่งขันได้แค่28ประเภทกีฬาและมีข่าวว่าโอลิมปิกครั้งต่อไปเนี่ยจะมีการตัด5ประเภทกีฬาออกไปและหนึ่งในนั้นก็คือการวิ่ง200เมตรโบนั้นบอกว่าแหมปกติไม่ค่อยอยากจะแสดงความเห็นในทำนองที่เป็นปัญหากับใครครับแต่คราวนี้ขอบอกตามตรงว่ามันโง่มากเพราะว่ากีฬาประเภทลู่และลานเนี่ยเป็นไฮไลท์ของโอลิมปิกทุกครั้งและการที่ IOC ต้องปรับรายการนี้ออกไปเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากและถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆเขาก็ไม่คิดว่าสหพันธ์กรีฑานานาชาติจะยอมรับหรือว่าเห็นด้วยหลังจากโอลิมปิก2020ผ่านไปเนี่ย IOC ก็ตกลงแล้วนะครับว่าจะไม่มีการจำกัดประเภทกีฬาไว้แค่28ประเภทครับมาดูความเคลื่อนไหวของเฟร์นันโดอาลองโซครับแชมป์โลกฟอร์มูล่า1 2สมัยก็หวังว่าจะประสบความสำเร็จกับต้นสังกัดใหม่อย่างแมคลาเรนนะครับหลังจากที่ตัดสินใจย้ายออกมาจากเฟอร์รารี่เมื่อสิ้นฤดูกาลที่ผ่านมาอาลองโซบอกว่าเขากำลังเตรียมพร้อมและมีความสุขเป็นอย่างมากและก็รอวันประสบความสำเร็จกับแมคลาเรนเขามาอยู่ที่นี่เพื่อจะเป็นผู้ชนะแม้ว่าจะไม่ใช่ตั้งแต่วันแรกที่จะทำแบบนั้นได้แต่เขาก็ต้องการจะประสบความสำเร็จกับทีมแมคลาเรนไปนานๆก็ต้องการช่วงเวลาสำหรับการเรียนรู้ซึ่งอาจจะยากลำบากแต่เขาก็พร้อมที่จะยืนหยัดและมุ่งมั่นทำงานทั้งร่วมกับทีมงานต่อไปแม้ว่า2ฤดูกาลที่ผ่านมาจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของแมคลาเรนนะครับแต่อลองโซก็ยังเชื่อมั่นในทีมงานของแมคลาเรนว่าพร้อมที่จะแก้ปัญหาและปรับโครงสร้างของทีมโดยอลองโซบอกว่ามีสัญญาณบางอย่างที่บ่งบอกว่าทีมกำลังจะดีขึ้นและพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าโดยเฉพาะการได้ฮอนด้าที่หวนกลับมาสู่วงการฟอร์มูล่า1อีกครั้งในรอบ6ปีนับตั้งแต่ปี2008มาช่วยดูแลเรื่องเครื่องยนต์ให้ครับนอกจากนั้นอลองโซที่เคยอยู่กับแมคลาเรนเมื่อปี2007ก็กล่าวถึงการกลับมาบ้านใหม่หลังเก่าครั้งนี้ว่าเมื่อต้องจากที่ใดที่หนึ่งมาด้วยความรู้สึกว่ายังทำงานไม่เสร็จสิ้นคุณย่อมต้องการจะกลับไปทำงานนั้นอีกครั้งเพื่อทำงานที่ค้างคาไว้ให้สำเร็จครับและนั่นเป็นสิ่งที่เขารู้สึกและต้องการทำให้สำเร็จครับจากข่าวครับเราก็อยากจะชวนท่านผู้ชมไปชมเทนนิสนะครับรายการระดับโลกที่ประเทศไทยก็คือรายการ World Tennis Thailand Championship 2015ครับวันนี้เรามีคำถามเพื่อจะมาแจกปาร์ติท่านครับ1สายครับในช่วงของรายการสดเท่านั้นคำถามคือการแข่งขันเทนนิสเวิลด์ไทยเทนนิสไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2015จะแข่งขันจบในวันที่เท่าไหร่ครับก็ตอบเข้ามาทางหมายเลขโทรศัพท์026159011รับจำนวน1สายสายละ2รางวัลเฉพาะรายการสดเท่านั้นครับเมื่อวานนี้เราถามว่าเริ่มเมื่อไหร่ครับเริ่ม31ธันวาคมปีนี้ครับจบปีหน้าแน่ๆครับผมแต่จบวันที่เท่าไหร่แข่งที่หัวหินครับ
ช่วงนี้ครับเราไปติดตามสรุปข่าวกีฬารอบโลกกันครับสื่อประโคมข่าวเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแอนดี้เมอร์เรย์นักเทนนิสมือ6ของโลกกับแดนนี่บาเบจูเพื่อนซีสมัยเด็กที่พลิกผันตัวเองมาเป็นผู้ช่วยโค้ชให้กับเมเร่และเป็นมือขวาของอีวาเลนโดสมัยที่ยังเป็นโค้ชให้กับเมเร่นานถึง5ปีล่าสุดชื่อของบาแบดูไปโผล่เป็นรายชื่อโค้ชใหม่ของโทมัสเบอร์ดิชนักเทนนิสมือ7ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กโดยสื่ออ้างว่าสาเหตุที่เมเร่แยกทางกับบาแบดูนั่นก็คืออดีตเพื่อนซีของเขาไม่ลงรอยกับอเมริโมเรสโมโค้ชหญิงคนใหม่ทำให้ต้องกระเด็นออกจากทีมโค้ชของเมเร่ไปพร้อมๆกับเจสกรีนฟิตเนสเทรนเนอร์เมื่อเดือนที่ผ่านมาอานาอิวานอวิชนักเทนนิสสาวมือ5ของโลกจากเซอร์เบียตั้งเป้าหมายขอคว้าคืนมือ1ของโลกให้ได้ในการแข่งขันฤดูกาล2015หลังจากฤดูกาล2014ที่ผ่านมาเธอทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ไปถึง4รายการจนสามารถไต่จากท็อป20ขึ้นมารั้งท็อป5ของโลกได้สำเร็จศาลนุญาโตตุลาการตัดสินให้หน่วยงานต่อต้านการใช้สารกระตุ้นของสหรัฐอเมริกามีอำนาจในการสั่งลงโทษแบนจอห์นดรัมมอนด์อดีตโค้ชของไทสันเกย์เจ้าลมกรดชาวอเมริกันเป็นเวลา8ปีฐานมีส่วนพัวพันในการค้ามนุษย์และมีส่วนรู้เห็นการใช้สารกระตุ้นของนักกีฬาในความดูแลจากเคสที่ไทสันเกย์ถูกลงโทษแบนจากการใช้สารกระตุ้นเมื่อปี2013ซึ่งโทษดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาเออร์นี่เทเรลตำนานแชมป์มวยโลกรุ่นเฮฟวีเวทของ WBA ชาวอเมริกันหรือที่รู้จักกันในนามของคู่แข่งที่แพ้ให้กับมูฮัมหมัดอาลีจากไฟท์ที่ได้รับการขนานนามว่า What's My Name ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี1967ซึ่งครั้งนั้นเทเรลไม่ยอมเรียกชื่ออาลีให้ถูกจึงโดนซัดร่วมคาเวทีและได้เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยวัย75ปีจากโรคสมองเสื่อมภายในบ้านพักย่านรอสแลนด์ที่ชิคาโกสหรัฐอเมริกาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นช่วงหน้านี้มันแน่นอนครับครับทั้งโปรแกรมนัดแรกของไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่ครับครับและเบื้องหลังของเกมไทยมาเลเซียเมื่อวานนี้ครับสิบแปดธันวาคมปี1977คริสแลนด์คาวาเลียสรีทายหมายเลขเสื้อเบอร์42เพื่อเป็นเกียรติให้กับเนททูมอนต์